รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะของดานาและเท็ดดี้นะคะเรา2คนเนี่ยจะทำเมนูอาหารแสนอร่อยจากวัตถุดิบที่ทางทีมงานเขาเตรียมไว้ให้1อย่างค่ะแล้ววันนี้อลังการมากๆปกติแล้วอลังการแบบนี้มักจะเป็นพืชผักสวนครัวมาเรามาเปิดแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าวัตถุดิบของเราที่เป็นโจทย์คืออะไรเอาละครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหมันฝรั่งนั่นเองมันฝรั่งเนี่ยทำเมนูอะไรก็อร่อยแต่พอเห็นมันฝรั่งเสร็จแล้วออนไลน์ช่วงเนี้ยเขามีแต่เมนูมันฝรั่งทอดกรอบมันฝรั่งทอดกรอบกันเยอะมากๆเลยคุณเรามาลองทำกันดีกว่าว่ามันฝรั่งทอดกรอบแบบที่หลายๆคนเขาชอบทำกันเนี่ยมันอร่อยไหมแล้วก็มีวิธีการทำยังไงกับสูตรมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าค่ะถ้าพูดถึงมันฝรั่งนะครับเมนูโปรดของผมเนี่ยต้องเป็นมันบดจริงๆครับแต่ว่าถ้าผมทำปุ๊บเนี่ยเจ๊สู้ผมไม่ได้แน่นอนแต่จริงๆก็คือขั้นตอนมันง่ายมากๆคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะเอาตัวเมนูมันฝรั่งเนี่ยมาทำเป็นโคลเก้ครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินเข้าไปก็คือเป็นชีสโคลเก้ฉีกออกมาปุ๊บจะเป็นชีสยืดๆเลยนะครับจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับตอนการทำนะครับเมนูชีสโคลเก้นะครับง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากตัวไส้ชีสที่ยืดๆก่อนนะครับเพราะโคลเก้ก็คือมันฝรั่งทอดที่ข้างในมีไส้อร่อยๆเนาะวันนี้นะครับผมใช้เบคอนนะครับแล้วก็จะมีหอมใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนเลยความอร่อยของเราก็คือมอสซาเรลล่าชีสนะครับ yeah. เอาละจริงๆตัวเบคอนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะครับเป็นแฮมก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีเป็นเนื้อสัตว์อะไรไส้กรอกเอามาทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมสับละเอียดเลยนะครับแล้วตามมาด้วยอันนี้นะครับหอมใหญ่นะครับสับละเอียดเหมือนกันจริงๆแล้วนะครับถ้ามีเวลานะครับผมแนะนำว่าให้นำสองอย่างนี้ไปผัดให้เข้ากันก่อนนะครับเบคอนเขาก็จะมีน้ำมันออกมาหอมเนี่ยพอสุกก็จะหวานยิ่งขึ้นแต่วันนี้เราสับทุกอย่างจนเล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็เอามาผสมกับมอสซาเรลล่าชีสดังนั้นเวลาเอาไปทอดเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็จะสุกแล้วนะครับอ่ะก็เป็นเวลาแบบช็อตคัทเลยนะครับนี่เอาละครับตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะครับนี่ใส่ลงไปเลยเอาละแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเบคอนเนี่ยก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เราไม่ต้องปรุงรสอะไรมากมายนะครับเอาละครับผสมจนเข้ากันแบบนี้นะครับเราก็จะเอาตัวสกู๊ปไอติมแบบนี้นะคุณผู้ชมนะตักมาแล้วก็กดให้แน่นๆนะครับพอกดออกมาปุ๊บก็จะเป็นลูกเท่ากันทุกลูกแบบนี้เลยนะฮะเตรียมไว้นะครับ1ลูกนะแน่นๆเลยอ่ะแล้วครับลูกที่2แบบนี้ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับได้กลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดไว้เดี๋ยวเราจะทยอยทำเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมจนครบนะครับพอได้ไซส์ที่ต้องการแบบนี้นะครับเราเอาไปแช่เย็นก่อนนะครับถ้าได้แช่แข็งก็โอเคเลยนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงให้เขาเซตตัวชีสก็จะกลับมาแข็งเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็จะเอามันฝรั่งนะครับมาใส่ไส้ตัวนี้ที่เตรียมไว้แล้วก็ไปลงทอดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือไส้มอสซาเรลล่าชีสนะครับที่เราปั้นไว้พอเอาไปแช่แข็งเสร็จปุ๊บก็ออกมาเป็นก้อนแบบนี้เลยตอนนี้ต้องรีบทำแล้วนะครับและอันนี้ก็คือมันฝรั่งของเรานะครับเอามาต้มแล้วก็บดจนน่ากินแบบนี้เลยจริงๆอันเนี้ยก็ไปทำมันบดแล้วก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นเราก็จะใช้ตัวสกู๊ปไอศกรีมแบบนี้นะครับตักเขาขึ้นมาทุกชิ้นจะได้เท่ากันได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมกดให้เขาแบนๆลงนิดนึงนะครับแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ใส่ตัวมอสซาเรลล่าชีสที่เตรียมไว้นะครับแปะลงไปแบบนี้แล้วก็ประกบให้เขาปิดสนิทได้ปุ๊บก็ปั้นนะครับให้เป็นทรงกลมง่ายๆเลยและนี่นะฮะก็คือตัวมันฝรั่งนะครับคุณผู้ชมที่เราปั้นเตรียมไว้เอาไปแช่เย็นนะครับพอเขาเซตตัวนี่ก็หยิบจับมั่นใจแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกกับเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเตรียมตอนนี้ก็คือเ
นำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วก็อุ่นน้ำมันนะครับให้ร้อนได้ที่เลยพอน้ำมันร้อนได้ที่แบบนี้ขั้นตอนนี้รวดเร็วได้เลยนะฮะมันฝรั่งนะครับที่ปั้นเตรียมไว้นะครับคลุกกับแป้งแห้งก่อนนะครับมือนึงแบบนี้คลุกกับแป้งแห้งเสร็จปุ๊บก็มาคลุกกับไข่ไก่นะครับที่เราตีเตรียมไว้จากนั้นก็แบบนี้ได้เลยนะฮะลงเกล็ดขนมปังนะครับพยายามกดให้เกล็ดของเขาติดทั่วทุกแผ่นนะครับคลุกกับเกล็ดนะครับจนทั่วแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมจากนั้นก็ลงทอดได้เลยครับจากนั้นทยอยได้เลยนะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตละกันนะครับคลุกแป้งคลุกไข่ไก่นะครับแล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังโอเคได้แบบนี้ลงทอดได้เลยครับหลังจากที่เราเอาลงทอดจนหมดนะครับคุณผู้ชมอาจจะทยอยคนนิดนึงนะครับสีเขาจะได้ทั่วๆทุกชิ้นเนาะเหลืองทองกำลังดีนะครับชีสโคเก้ของเรานะครับเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับชีสโคเก้ของเรานะครับวางลงบนจานเสิร์ฟได้เลยนะฮะลูกโตๆแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆเลยนะฮะแนะนำว่าให้ทานขณะร้อนๆแบบนี้เลยชีสข้างในก็จะยืดๆออกมาเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูชีสโครเก้ครับปอกง่ายๆคือคุณหั่นหัวหั่นท้ายก่อนแล้วคุณก็เอามีดปอกคุณจะปอกแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะปอกเข้าตัวก็ได้ที่เขาเรียกว่ามันฝรั่งกรอบเขย่าเพราะว่าปิดฝาแล้วเขาก็จะเขย่าแบบนี้วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยฟักทองกรอบไข่เค็มโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่ฟักทองหั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นนำฟักทองที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วชิ้นนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่แดงเค็มบดละเอียดนำเชื่อมและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ฟักทองที่ทอดไว้
คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับฟักทองกรอบไข่เค็มทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะอ